สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเป็น Element ใหม่นะครับของตัว Elementor เนาะที่มีเพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะเป็นวิดีโอ Playlist นะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็อันนี้ผมทำสายไว้ที่ elementor.okd.com นะครับแล้วก็ /video-list นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ที่ในส่วนของตัว Detail ด้านล่างด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับปกตินะครับในส่วนของตัว Elementor นะครับถ้าใครซื้อนะครับเป็นแบบโปรนะครับก็จะมีในส่วนของตัววิดีโอเพลย์ลิสต์มาให้นะสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ให้ดูนะครับว่ามีวิธีการปรับแต่งแล้วก็มีวิธีการสร้างยังไงนะสำหรับปกติแล้วนะครับที่เราจะใส่วิดีโอเข้าไปเนี่ยก็สามารถใส่วิดีโอจากส่วนของ YouTube ได้อยู่แล้วนะครับนี่อันนี้ผมก็จะเปิดในส่วนของตัวเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับเพื่อที่เดี๋ยวจะได้ประหยัดเวลาเนาะไม่ต้องเปิดไปเปิดมานะครับอ้ออีกเรื่องนึงนะครับสำคัญมากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับอันนี้เป็นช่องผมเองนะครับ youtube.com นะครับแล้วก็ /walawuthcs นะครับแน่นอนครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ข้างใต้วิดีโอนะมาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัววิดีโอนะครับในกรณีที่เราทำเป็นวิดีโอขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับก็จะดีกว่านะครับที่เราทำไฟล์วิดีโอขึ้นมาแล้วก็เอาใส่ไฟล์วิดีโอไปที่เว็บนะครับหนึ่งก็คือมันจะกินพื้นที่นะครับอีกอันนึงก็คือว่าเราเก็บสถิติไม่ได้เนาะผมแนะนำนะครับให้เราไปใส่ไว้ที่ส่วนของ YouTube นะครับหนึ่งก็คือดูได้นะครับแล้วก็เบาเครื่องเราด้วยนะครับเบาโฮสต์เราด้วยเนาะสมมุติว่าเป็นวิดีโอธรรมดานะครับเราก็กดเล่นเพลย์แบบนี้ได้เลยนะครับก็มีเสียงมีอะไรพวกนี้หรือว่าจะคลิกเต็มหน้าจอหรือว่าไปดูที่ YouTube ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดเสียงไว้ก่อนเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผมเองนะครับโอเคต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัววิดีโอเพลย์ลิสต์นะครับเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะมาบอกกันนะครับแล้วก็มีวิธีปรับแต่งให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าปรับแต่งยังไงให้สวยงามนะครับหรือว่าจะให้ดีถูกใจนะครับอาจจะต้องปรับกันเองนะจ๊ะโอเคในส่วนของตัววิดีโอนะครับตรงนี้ก็จะมีใส่ดีเทลอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับใครที่อยากทำเป็นคอร์สออนไลน์นะครับทำแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ user password นะครับให้คนที่มี user password สามารถเข้ามาดูได้เท่านั้นก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับวิธีทำอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใหม่เลยเนาะในส่วนนี้นะครับก็อันนี้ก็คือหน้าของในกรณีที่เราคลิก Edit Page นะครับหรือว่า Edit with Elementor นะครับตรงนี้จะเป็นตัว Elementor Pro นะครับถึงจะมีในส่วนของตัววิดีโอเพลย์ลิสต์ตรงนี้มาให้เนาะถ้าไม่เป็น Elementor Pro นะครับก็ไม่สามารถใช้งานตรงนี้ได้นะครับดังนั้นนะครับใครที่อยากจะใช้ในส่วนของตัว Elementor Pro หรือว่าในส่วนของตัววิดีโอเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะครับก็แนะนำให้ซื้อเป็นตัว Elementor Pro นะครับทั้งนี้ผมมีลิงก์ Affiliate อยู่ข้างล่างอีกแล้วนะครับถ้าใครซื้อผ่านลิงก์ Affiliate นะครับผมก็จะได้ค่าแนะนำเนาะโอเคมาดูกันนะครับวิธีการทำเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของอันที่ผมใส่ไว้แล้วนะครับทำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำขึ้นมาใหม่อีก1อันเลยเนาะมาขึ้นมาเลยนะครับก็ New Section ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่นะครับให้เหมือนเขาข้างบนนะครับก็จะใส่เป็น Text ขึ้นมาเนาะตัวนี้จะเป็น Title เนาะอยู่ใน Basic ก็มีนะครับ Headline นะครับ Headline นะตรงนี้นะครับก็บอกว่าวิดีโอ Hello Hello Video Playlist นะครับในกรณีที่เราต้องการปรับแต่งค่านะครับเช่นพวกสีพวกอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับจัดกลางจัดซ้ายจัดขวานะครับทำได้หมดเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวลิงก์นะครับสามารถกำหนดว่าพอกดแล้วให้ลิงก์ไปที่อื่นก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้เราไม่เน้นนะครับเราเน้นแค่วิดีโอเพลย์ลิสต์เนาะตรงนี้นะครับก็มาทำการปรับเปลี่ยนสีให้มันเหมือนข้างบนนะครับไปที่สไตล์นะครับแล้วก็เทคคัลเลอร์นะครับผมเลือกเป็นสีดำนะครับแบบนี้หรือว่าจะมาคลิกที่รูปสีตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลากเอาจากตรงนี้สีแดงก็ได้สวยดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไทโปกราฟีนะครับตรงนี้จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวอักษรทั้งหมดเลยนะครับก็ลองคลิกไปดู primary ซิอันนี้ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับก็คลิกที่รูปดินสอนะครับสำหรับ family นะครับหรือว่าชื่อของฟอนต์นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะเราก็จะเปลี่ยนเป็น mit นะครับ mitr นะครับแบบนี้โอเคตัวหนังสือก็จังมนๆมาหน่อยนึงเนาะในส่วนของตัวน้ำหนักนะครับเลือกเป็น800ไปเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันติดกับข้างบนเกินไปนะครับผมก็จะทำการ เลื่อนลงมาหน่อยนึงนะครับไปที่ Advanced นะครับแล้วผมก็คลิกตรงนี้นะครับเบรกลิงก์ก่อนเนาะแล้วก็เลือก
margin ข้างบนเป็น100นะครับเขาก็จะเลื่อนลงมาแล้วนะครับโอเคในกรณีนี้นะครับถ้าเราแบบว่าเอาใส่วิดีโอเข้าไปนะมันก็จะติดกันคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้องการให้เขาเว้นข้างล่างมาอีกหน่อยนึงนะครับเราก็ใส่ไปที่ bottom นะครับสัก50ประมาณนี้นะครับได้แล้วนะครับกดอัปเดตสัก1ครั้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อแฮงค์ไปนะครับไฟดับนะครับใครเตะปลั๊กนะครับจะได้ยังอยู่นะครับโอเคนี่ก็ออกทะเลไปกี่นาทีแล้วครับเนี่ยโอเคออกทะเลไป5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาวิดีโอเพลย์ลิสต์มาใส่นะครับซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัว Elementor Pro นะครับใครที่มีอยู่แล้วนะครับก็แนะนำให้อัปเดตก่อนนะตัว Element นี้ถึงจะโชว์มาเนาะแต่ว่าถ้ายังไม่มีนะครับก็ต้องซื้อใช้อย่างเดียวนะครับประมาณ49เหรียญประมาณนี้นะครับก็เลือกมานะครับเขาคือตัวนี้วิดีโอเพลย์ลิสต์นะครับนี่ลากมาแปะเลยนะครับแบบนี้เขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าอย่างของผมเนี่ยนะครับของผมอันแรกเนี่ยผมก็จะทำเป็นวิธีหาเงินกับประกันภัยรถยนต์นะครับในส่วนของตัวเพลย์ลิสต์นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเนาะนี่วิธีหาเงินกับประกันภัยรถยนต์ซึ่งปกติผมก็ทำอยู่แล้วเนาะวิธีหาเงินกับประกันภัยรถยนต์นะครับก็คือใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับอันนี้ยังไม่ใช้ก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับก็จะเป็นเหลืออยู่อันเดียวเนาะผมเปิดเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะครับวิธีหาเงินกับประกันภัยรถยนต์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเพลย์ลิสต์ของผมเนาะตรงนี้นะครับเราก็ทำการ copy มันเลยเนาะ copy URL ของวิดีโอมาได้เลยนะครับก็ copy มาเสร็จนะครับก็ตรงนี้เป็นเดโมปิดไปก่อนนะครับก็ใส่ตรงนี้นะครับคลิกที่ sample วิดีโอตรงนี้นะครับก็คืออันนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ตรงท้ายนะครับเขาจะมีให้เลือกอยู่3อันเนาะเป็นเซกชันเป็นเซลฟ์โฮสต์แล้วก็เป็น YouTube นะครับเซกชันก็คือเขาจะทำเป็นหัวเรื่องแบบเนี้ยแบ่งมาให้เรานะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีแนะนำวิธีการปรับแต่งด้วยเนาะตรงนี้เราก็เลือกเป็น YouTube นะครับเพราะว่าเราเลือกเอาจาก YouTube มาใส่เนาะนี่ก็แปะไปเลยนะครับเขาก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยเห็นมั้ยครับนี่เต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ให้เราลองสังเกตนิดนึงนะครับตรงเนี้ยไทเทิลเขาจะขึ้นเป็นแซมเปิ้ลวิดีโอเนาะแล้วก็ความยาวเนี่ยยังเป็น 0.16 นะครับถ้าเราทำการกด Get Video Data นะครับเขาก็จะดึงไทเทิลมาจากของเราเลยเนาะเขาก็ดึงไทเทิลมาจากวิดีโอของเราเลยนะวิดีโออยู่อันนี้นะครับเนี่ยวิธีหาเงินรายได้เสริมจากประกันภัยรถยนต์นะครับโอเคก็เขาจะดึงมาหมดเลยนะตึงไม่ค่อยมีใครทำนะครับเพราะว่าแนะนำไปหลายคนก็มีคนทำน้อยมากนะครับก็ยังว่างอยู่นะครับใครสนใจทำได้นะจ๊ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวคอนเทนต์แท็บนะครับแบบนี้ให้เราเปิดขึ้นมานะครับนี่เขาก็จะมีในส่วนของตัวแท็บ1ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งชื่อไปแก้ไขชื่อกันในส่วนของการปรับแต่งนะครับตรงนี้เราก็สามารถใส่ข้อมูลได้เนาะสมมุติว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องการใส่เข้าไปนะครับสามารถใส่ได้ยาวกว่านี้ได้นะใส่เป็นรูปภาพใส่เป็นอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะพอทำเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดอัปเดตไปด้วยนะครับพออัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับก็เหมือนการเซฟไปแล้วเนาะโอเคเราจะมาใส่วิดีโอที่2กันนะครับวิดีโอที่2นะครับอันนี้ผมย่อไปก่อนนะคลิกตรงนี้นะครับเขาก็จะย่อเข้ามาเนาะจากนั้นผมกดดูพิเคทไปนะครับแบบนี้ที่ถ้าสมมติว่าเรามีเนื้อหาในส่วนของตัวดีเทลเนี่ยแบบเดียวกันนะเราใช้ดูพิเคทมาเนื้อหามันก็จะติดมาจากแท็บแรกทั้งหมดแต่ว่าถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือพิมพ์เพิ่มใหม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่2นะครับรายได้มาจากไหนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการ copy ตรงนี้โหลดนะครับคัดลอกนะครับแล้วก็ไปที่ Elementor ของเรานะครับเว็บของเราเนาะคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนรูปแบบวิดีโอซะนะครับนี่มาแล้วนะครับอันนี้เขาก็จะมาแล้วเนาะแล้วก็กด get data นะครับตรงนี้นะครับเราทำการเปลี่ยนนะครับ copy นะครับคัดลอกนะครับแล้วก็มาแปะนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็กด get data video นะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับว่าถ้าเราไม่เอา data จากที่เขาเอามานะครับเราก็เปลี่ยนตามวิดีโอของเราก็ได้นะครับหรือว่าจะตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้นะนี่สมมุติว่าตรงนี้บอกว่ารายได้มาจากไหนนะครับ
ปี้มานะครับแล้วก็มาแปะไปตึ้งแบบนี้นะครับรายได้มาจากไหนนะครับนี่แบบนี้นะครับโอเคได้แล้วนะครับก็ปิดไปเดี๋ยวผมจะเอาเพื่อมาใส่สักอันนึงเนาะรายได้มาจากไหนนี่แบบนี้อีกอันนึงนะครับก็เลือกเลือกระหว่างขายหรือแนะนำดีนะครับก็คัดลอกไปเนาะนี่ก็จะเพิ่มมาอีกอันนึงจริงๆแล้วก็ควรมีการวางแผนทำวิดีโอไว้ก่อนนะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราจะเอามาใช้งานนะครับมันก็จะได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็บอกว่าเลือกแบบไหนดีขายหรือแนะนำนะครับคัดลอกมาเนาะถามว่าเอ๊ะทำไมบางทีดูเหมือนว่ากดแล้วมันไม่มานะครับก็ให้เอาอันนี้ออกนะครับตึ้งแล้วก็ copy แบบนี้อย่างเดียวแล้วก็ลองแปะดูใหม่สิเป็นอันนี้กด Get Data นะครับก็จะมาแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยบางทีชื่อเราอาจจะไม่อยากไปเปลี่ยนที่ YouTube นะครับเพราะว่าติด SEO แล้วนะครับเราก็สามารถพิมพ์เปลี่ยนเข้าไปได้นะครับผมก็ก๊อปมาโหลดเลยนะครับง่ายดีนะครับแบบนี้อุ้ยก๊อปผิดนะครับก๊อปผิดคัดลอกนะครับแล้วก็มาแปะให้รีแนะนำนะครับกดอัปเดตไปนะครับแบบนี้เนาะมาได้3อันแล้วนะครับลองไปเปิดดูสักหน่อยนึงนะครับว่ามันจะมีรูปแบบแบบไหนเนาะอันนี้เป็นของข้างบนเนาะก็อันนี้เป็นของข้างล่างนะครับรายได้มาจากไหนนะครับโอเคทำแบบไหนดีนะครับอันนี้ก็สามารถกำหนดได้โอเคได้แล้วพอได้แล้วนะครับสมมุติว่าผมใส่3อันนะครับแล้วก็พอถ้าทำแบบนี้นะครับเราต้องการให้เขามีขั้นๆนะครับแบบนี้นะครับ Affiliate ประกันโควิดนี้ได้แล้วสมมติว่านี้ได้แล้วนะครับเราก็กดปิดไปเนาะเดี๋ยวผมจะดึงมาจากอีก playlist นึงเนาะตรงนี้นะครับได้เลยนะใช้งานได้นะครับก็คือ Affiliate ประกันโควิดกับ ANC นะครับผมก็จะใส่เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับเราก็ทำการ add item ไปนะแต่ว่าในส่วนของตัวท้ายนะครับให้เราเลือกเป็น section นะครับแล้วเราก็ทำการใส่ชื่อของเราไปเนาะแบบนี้นะครับ Affiliate ประกันโควิดแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมเลือก section เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเมื่อกี้ copy มาแล้วนะครับก็เลือกเป็น add item ดูบ้างนะครับอันนี้ก็เป็น YouTube เนาะผมก็จะบอกว่าสมัครในหน้านี่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ทำงาน copy ตรงนี้มานะครับแล้วก็แปะไปเลยนะครับแล้วกด Get Data นะครับบางทีนะครับเขาอาจจะมีเออนิดนึงนะว่าเอ๊ะทำไมมันภาพมันเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราลอง get data ใหม่อีกรอบนึงเนาะถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะครับก็ copy เอานะครับง่ายดีเพราะว่าเมื่อกี้ที่ลองเทสดูนะครับก็ตรงอยู่นะว้างนะครับโอเคมาแล้วนะครับแบบนี้เนาะ duration อาจจะไม่ตรงนะครับตรงนี้เดี๋ยวปิดไปก่อนเนาะโอเคกดอัปเดตนะครับแล้วผมก็จะใส่อีกสักวิดีโอหนึ่งเนาะแนะนำกลุ่มนะครับตรงนี้โอเคก็ copy มานะครับที่จริงแล้วก็ควรจะเตรียมวิดีโอก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะเห็นภาพชัดเจนเนาะว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับตรงนี้จะใส่วิดีโออะไรนะครับนี่กด add item ไปเนาะก็มาจาก YouTube นะครับแล้วก็เพจ URL นะครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด Get Data นะครับแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าในส่วนของตัววิดีโอนะครับผมทำเรียบร้อยแล้วผมก็กดอัปเดตไปเนาะในส่วนของตัว Playlist นะครับก็คือเกี่ยวกับการจัดการวิดีโอทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะเราลองใส่ลองปรับเพิ่มได้นะครับจากนั้นนะครับในแท็บ Content นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแท็บนะครับที่พอเวลาเราคลิกไปนะครับก็จะมีคำว่าแท็บ1ขึ้นมาเนาะเราก็บอกว่ารายละเอียดนะครับ
แบบนี้นะครับพอเวลาที่เราคลิกที่แท็บนะครับเขาก็จะมีคำว่ารายละเอียดขึ้นมาให้เราด้วยเนาะอันนี้ถ้ามีมากกว่า1แท็บนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับคอลแลบก็คือลองเปิดดูก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าลองคลิกไปแล้วนะครับเขาก็จะมีโชว์มอร์แบบนี้นะครับผมว่าถ้าเป็นเว็บของเราเองแล้วเนื้อหาไม่ยาวมากเราใส่เองแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยเนาะโอเคในส่วนของตัว image overlay นะครับคืออะไร image overlay ก็คือส่วนนี้นะครับเดี๋ยวลองอัปเดตก่อนนะ image overlay ก็คือส่วนนี้นะครับสมมติว่าผมเลือก image overlay มานะครับคลิกที่ image overlay เนาะในแท็บ content เนาะแล้วก็ image overlay นะครับเลือกเป็น show นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปใส่ภาพกันนะผมอัปโหลดไปแล้วนะครับถ้าจะให้เหมือนอันตัวอย่างเลยก็คืออันนี้นะครับก็กด insert media ไปเขาก็จะขึ้นมานะครับเป็นหน้าผมเองเรากดอัปเดตนะครับในส่วนของตัว preview เนี่ยอาจจะยังไม่แสดงนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราลอง preview ดูนะครับ view page ดูนะครับแบบนี้ตัว image overlay ก็คือตัวนี้นะครับเขาก็จะแสดงแบบนี้มานะครับทั้งนี้นะครับเขาก็สามารถปรับละเอียดได้มากกว่านั้นอีกนะครับมาดูกันก็มา edit ต่อนะครับอันนี้ playlist ไปแล้วนะครับแท็บไปแล้วนะครับ image overlay นะครับก็คือภาพข้างหลังตรงนี้เนาะอันนี้เปลี่ยนให้แล้วนะครับเรียบร้อยเนาะในกรณีที่สมมติว่าเราจะเปลี่ยนนะครับimage size เนี่ยก็คือปรับเป็น full นะแล้วก็ตัว play icon นะครับเลือกให้ไม่มีก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับไม่มีแล้วหรือว่าจะอัปโหลดเป็น SVG ใส่เป็นภาพของเราไปก็ได้นะหรือว่าจะเลือกจากไอตัวไอคอนไลบรารีก็ได้นะครับอย่างสมมติตรงนี้ play นะครับผมเลือกเป็นอันนี้อย่างเดียวเนาะกด insert ไปนะครับเขาก็จะมีแบบนี้ให้เราแล้วนะครับนี้ก็สามารถปรับแต่งได้เนาะในส่วนของตัว additional option นะครับ layout นะครับลองกดคลิกเล่นดูนะครับตรงนี้มันจริงๆผมก็ว่าแบบนี้มันก็สวยดีนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ถนัดเนาะนี่แบบนี้นะครับปรับซ้ายขวาได้นะแบบเดิมก็โอเคนะทางเล็บก็โอเคอยู่นะครับตรงวิดีโออินดิเคเตอร์วัตนะครับตรงนี้ยังไม่เห็นมีอะไรเลยเนาะปิดๆเปิดๆดูยังไม่เจออะไรนะครับแล้วก็วิดีโอเค้านะครับวิดีโอเค้าเนาะตรงนี้ลองคลิกปิดดูนะครับนี่ตรงนี้หายไปแล้วเห็นไหมครับ5วิดีโอหายไปเนาะถ้าสมมติว่าเปิดวิดีโอเค้านะครับเขาก็จะมีอยู่เนาะเห็นไหมในส่วนของตัว duration นะครับเวลานะตรงนี้นะก็ลองโชว์หรือว่าไม่โชว์ก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้แล้วแต่เราเลือกเลยเนาะได้เลยนะครับทำเนลนะครับภาพแสดงตัวอย่างนะครับตรงนี้โชว์ก็ได้ไม่โชว์ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราสมมุติว่าผมไม่โชว์เนาะจะได้แบบว่าเหมือนคอร์สเรียนออนไลน์เลยเนาะไม่โชว์นะครับ play icon นะครับตรงนี้ก็เลือกได้นะ watch icon นะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับสามารถกดได้ lazy load ก็คือค่อยๆโหลดขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับจะคลิกหรือไม่คลิกเนาะจากนั้นนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการปรับแต่งในส่วนของตัวรูปแบบตรงนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับก็ไปที่สไตล์นะครับ layout นะครับเขาก็กำหนดได้นะสูงเท่าไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมบอกว่าเป็นแบบเดิมแล้วเพราะคุ้นดีแล้ว ก็ถ้าเราไม่เอาเราแค่ลบเลขข้างในนี้ออกไปเนาะในส่วนของตัว top bar นะครับ top bar คือตรงไหนนะครับถ้าเราไม่รู้เนาะแล้วใช้ Elementor ใหม่ๆเอ๊ะมันคือตรงไหนนะครับมีวิธีนะครับไปดูที่ Color นะครับปรับเป็นสีแดงโลดนะครับเห็นไหมครับ Top Bar คือตรงนี้นะครับ Top Bar คือตรงนี้นะครับผมปรับเป็นสีแดงไปนั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Typography นะครับผมเปลี่ยนฟอนต์หน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้ากันเนาะ ITR นะครับ Width นะครับแบบนี้โอ้อันนี้ก็ตัวหนาไปนิดนึงนะครับเราเลือก Weight สัก300นะครับ400แล้วกันประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็กำหนดได้ละเอียดมากๆเลยเนาะวิดีโออะเมาส์นะครับก็น่าจะเป็นไอ้นี่นะครับไอ้นี่นี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนฟอนต์ก่อนเนาะเป็นมิดนะครับ MITR นะครับแล้วก็ไซส์สัก400เท่ากันเนาะ800สิใหญ่ไปนะครับ600แล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับแล้วผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคนะผมก็กดบวกไปตรงนี้นะครับ MITR 600
ก็กด create ไปนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ต่อไปนะครับเวลาเราจะเลือกในส่วนของตัวฟอนต์นะครับก็เลือกตรงนี้แล้วก็เลือก MITR 600นะครับแบบนี้ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแก้แบบผมบ่อยๆโอเคสีก็เป็นสีแดงแล้วกันเนาะดูน่าดูดีไหมหรือว่าออกเทาๆดีประมาณนี้แล้วกันนะครับ5วิดีโอเนาะแล้วก็มาในส่วนของตัววิดีโอนะครับแบบนี้ถ้าในกรณีที่ไอเทมนะครับแบ็คกราวด์เนี่ยตอนนี้ไม่มีนะคัลเลอร์ก็เป็นสีนี้นะครับถ้าสมมติว่าเป็น normal เป็นสีนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทำไมเป็น normal เป็นสีแดงแล้วทำไมอันบนไม่เปลี่ยนอันบนไม่เปลี่ยนเพราะว่ามัน active อยู่นะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะมาเปลี่ยนอันบนนะครับให้เราเลือกที่อันที่ active อยู่นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแดงนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นตัวหนานะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเป็นแบบนี้ให้เนาะดังนั้นนะครับมันจะมีถ้าในกรณีที่อันไหนที่มันเล่นอยู่นะครับมันก็คืออันที่มัน active อยู่นะครับแล้วก็ที่เราเปลี่ยนให้มันไม่เหมือนกันกับปกติเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาดูนะครับเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมันกำลังเล่นอันนี้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปที่ normal อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าเราแบบว่าอยากจะเปลี่ยนนะครับเราก็สามารถปรับได้เลยนะฮะ duration icon นะครับตรงนี้ shadow อันนี้ปรับเป็นเบอร์นะครับเบอร์มันก็จะหายไปเลยนะก็ปรับเป็นปกติของเขาอยู่ก็โอเคแล้วนะครับสเปเลเตอร์นะครับสไตล์เป็นยังไงนะครับเป็นโชว์ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบ่งเป็นอันๆเนาะอันนี้บอกว่าไม่มีก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัววิดีโอเนาะที่จริงแล้วง่ายสุดก็คือลองปรับเป็นสีแดงเนาะอันไหนมันขึ้นเป็นสีแดงมาเราก็ปรับได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเซกชันนะครับเซกชันคืออะไรเซกชันคือไอ้นี่นะครับเราก็เปลี่ยนไทโปกราฟีเหมือนกันนะเป็นมิด600แล้วเราก็เลือกเป็นสีแดงนะครับตึ้งนะได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเซกชันนะครับที่เขาแตกต่างจากอันอื่นเนาะแบ็กกราวด์นะครับเราสามารถกำหนดได้ก็สามารถปรับได้นะครับอยากได้สีอื่นเป็นแบบอื่นเลยก็ทำได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวแบ็กกราวด์เนาะโอเคในส่วนของอ๋ออันนี้ผมไม่ได้ปรับแบ็กกราวด์นะแต่ว่ามันมีขีดเส้นข้างล่างเห็นไหมครับถ้าเราต้องการขีดเส้นข้างล่างจะทำยังไงนะครับในกรณีต้องการขีดเส้นข้างล่างนะครับตรงนี้ border type เนี่ยเลือกเป็นโซอยู่แล้วนะครับตรงนี้ให้คลิกก่อนนะครับให้เขาเป็นสีขาวเนาะแล้วตรง button นะครับก็เลือกไปสัก2นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ color นะครับผมเลือกสีแดงก็จะได้สีแดงแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ที่มันก็ดูตัดๆไปเนาะงั้นผมเอาแบ็คกราวด์ออกดีกว่านะเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับก็ดูโอเคดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแท็บนะครับปรับได้หมดเลยนะครับ border color สีอะไร color เหรอแดงเหมือนกันครับ เห็นชัดดีเนาะในกรณีที่แบบว่าเหมือนที่ผมบอกนะครับก็คือว่าเอ๊ะอันนี้มันปรับตรงไหนนะครับปรับสีก่อนนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะเนาะพอเราปรับปุ๊บอ้อตรงนี้นี่เองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไทโปกราฟีนะครับเลือกเป็นมิด600เหมือนกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองอัปเดตดูเนาะแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูหน้านี้กันนะครับนี่เป็นไงครับรูปแบบที่เราปรับแต่งมาเห็นไหมครับอันนี้ปิดเสียงไว้ก่อนเนาะก็อยากเล่นอันนี้นะครับก็มาเล่นอันนี้เห็นไหมครับอันไหนที่มันเป็นแอคทีฟอยู่นะครับก็จะเป็นอันนี้เห็นไหมครับอันนี้นะครับสวยดีนะครับแล้วก็ผมมองว่าอันนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ใครที่ทำเป็นคอร์สสอนออนไลน์ก็สามารถทำได้นะหรือว่าจะทำเป็นวิดีโอเป็นคู่มืออะไรเงี้ยนะครับให้กับหน่วยงานหรือว่าทำใช้เองในหน่วยงานอะไรเงี้ยแบบนี้ก็เป็นรูปแบบที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือปรับแต่งได้เนาะบางทีอาจจะมีเพี้ยนบ้างนะครับตอนแรกมันไม่เพี้ยนนะพวกเวลาอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพอมาตอนหลังนะครับมันออกเป็นเพี้ยนไปหน่อยเป็น 2.04 ตลอดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นบั๊กของเขาอยู่เนาะหรือว่าผมไปปรับแต่งอะไรไม่ถูกต้อง นะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะใช้ในส่วนของตัววิดีโอเพลย์ลิสต์นะครับตัวของ Elementor Pro นะครับก็
มีวิธีการปรับแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเนาะแล้วก็เราสามารถแก้เป็นดูแบบเต็มหน้าจอก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับในส่วนของตัววิดีโอเพลย์ลิสต์นะครับ Elementor Pro นะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะใครที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับเป็นลิงก์ Affiliate เนาะแล้วก็ถ้ามีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามมาได้เนาะปกติผมก็ทำวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็ประกันภัยรถยนต์นี่แหละครับก็เป็นรายได้อีกอันนึงซึ่งปกติจะแนะนำคนเยอะมากให้ทำนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ทำกันนะครับรายได้ดีนะครับในส่วนของตัวประกันภัยรถยนต์ก็สามารถมาติดตามที่ช่องได้หรือว่าเพลย์ลิสต์ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ